สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสุรดายูทูบเบอร์ชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสุรดานะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้ผ่านกฎนะคะทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ Youtube ได้อนุมัติให้เราโฆษณาได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปเปิดให้โฆษณา เข้าไปโฆษณาในวิดีโอของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้ผ่านกด youtube แล้วนะคะก็ให้เรานะคะไปที่ youtube studio ของเรานั่นเองค่ะเราก็กดไปเลยนะคะที่ youtube studio นะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่า ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าเดสก์บอร์ดของเรานะคะพอเราเข้ามาที่ YouTube Studio แล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามีรูปโลกนะคะรูปโลกแล้วก็ตัว US ดอลลาร์นะคะตัวหนึ่งจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดให้โฆษณาแล้วนะคะ ตัว U.S. ดอลลาร์ของเราก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสร้างไรายได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็ให้เรานะคะกดไปที่วิดีโอของเรานะคะพอกดไปที่วิดีโอของเรานะคะหน้าตาของเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้เรากดไปที่ดินสอนะคะ พอกดไปที่ดินสอแล้วนะคะแก้ไขนะคะก็ให้เรากดไปที่ US Dollar ค่ะเพื่อนๆพอนพอกดไปที่ US d ลลาร์แล้วนะคะก็ให้เราเปิดปุ่มสร้างรายได้ด้วยโฆษณานั่นเองค่ะเรากดไปเลยค่ะพอกดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือการเปิดสร้างรายได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราบันทึกค่ะเราก็กดบันทึกนะคะ พอกดบันทึกอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงรูปโลกนะคะก็จะมีตัว US Dollar เป็นสีเขียวนะคะก็แสดงว่าเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ต้องทำอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะคะที่สามารถเปิดสร้างไรายได้แล้ว ค่ะเพื่อนๆนั่นก็เป็นเทคนิคนะคะที่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะที่จะเปิดโฆษณาให้เราได้มีไรายได้นั่นเองนะคะเพื่อนก็คือเพื่อนๆอย่าลืมไปเปิดนะคะโฆษณานะคะให้โฆษณาเข้าไปในวิดีโอของเราทุกวิดีโอนะคะเพื่อนๆวันนี้ช่อง สุรดายูทูบเบอร์นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ